สวัสดีแฟนเพจ Facebook กรุงเทพมหานครนะครับครับเราอยู่กันที่เขตพญาไทครับตอนนี้อันนี้ก็จะลงพื้นที่ไปดูจุดน้ำผ่อนผันนะครับซอยอารี1ครับเป็นจุดผ่อนผันนะครับพหลโยธินได้ยินกันไม่ชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนนะครับทักทายกันได้นะครับอยู่กับแอดโจมเดิมครับวันนี้เนี่ยก็หลังจากท่านผู้ว่ารับประทานอาหารกับลูกจ้างและข้าราชการดีเด่นแล้วก็เดี๋ยวจะลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ครับตรวจดูจุดผ่อนผันนะครับบริเวณซอยอารีหนึ่งและที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีท่านผู้ว่าสายมือก็จะเป็นสก.นะครับในพื้นที่สก.พีรพลบรรณวลัยครับท่านก็จะเป็นส.ส.ของใหม่ของเขตพื้นที่นี้ครับคู่กับท่านผู้ว่าคือทางคนเดิมมาก่อนว่าให้พออยู่กันได้คือเราก็เห็นใจว่าบางคนก็ลำบากจริงเนาะคือมันก็เป็นเรื่องที่ต้องหายไปในการเพราะที่ผ่านมาก็ดีที่เชื่อนะหลายอย่างดีลงเงินเบี้ยต่างๆนะพัฒนาหรือว่าคนรู้สึกตัวว่าภาพรวมดีขึ้นก็อาจจะมีบางจุดที่มีปัญหาอยู่ว่าถ้าเกิดคนที่แต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าเราก็ไม่อยากเอาตัวถนนเมย์ให้อยู่แล้วเดี๋ยวเราก็มีการปรับได้ยินชัดเจนไหมครับเสียงทักทายกันได้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยอารีสองซึ่งจะโดดไปด้านหน้าก็จะเป็นถนนพหลโยธินครับด้านหน้าก็จะมีการจัดระเบียบแล้วก็มีจุดผ่อนผันความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ค้าครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครเปิดจุดปันปันให้จุดบริเวณซอยอารีครับบริเวณซอยอารีเดี๋ยวด้านหน้าก็จะถึงแล้วครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนีหน้าเหนือครับอารี2
โซนนี้ก็จะเป็นโซนของกินแล้วครับแล้วด้านหน้าเราจะเห็นเลยครับว่ามีร้านค่อนข้างเยอะขอบคุณมากนะครับพี่ดาวโอ้โหคนนี้แฟนคลับเหนียวแน่นจริงๆครับขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์บอกว่าเสียงชัดเจนขอบคุณมากนะครับพี่ดาวแฟนคลับของเราครับนี่จะพาไปเดินดูจุดผ่อนผันก่อนเดี๋ยวค่อยมาหาผมว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะค่อนข้างจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวลองทำดูว่ากำลังคือคืนเลยครับตอนนี้ครับ FC ท่านอาจารย์ชาติชาตินะครับก็จะเป็นภาพที่เห็นกันประจำนะครับก็ถ้าท่านไปไหนก็จะมี FC แฟนคลับมาขอถ่ายรูปกันประจำทักทายกันได้นะครับเสียงชัดเจนหรือจะเอาอะไรบอกกันได้นะเอ่ยตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยอารี2หน้าอารี2ครับลูกเด็กเล็กแดงลูกจากข้าราชการหมดทุกคนครับนี่เล็กอยู่ร้านนี้เลยใช่ไหมร้านนี้คนเยอะขายแล้วกินเองก็ร้านนี้มี10คนเลยครับขอบคุณนะครับทุกคนเขาบอกรอบพ่ออย่างไรครับมีรอบพ่อไหมรอบพ่อยังมีรอบพ่อไหมเอาเฮ้ยโอเคบอกยังไม่ลอกท่อเลยอันนี้บอกยังไม่ลอกท่อเลยแต่ลืมลอกท่อด้วยนะครับพอเขตกินอะไรเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขนะครับผมเข้าไปในบางกอกเข้าไปบางกอกสวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องค่อยๆไปครับเพราะตลอดทางก็จะมีประชาชนเข้ามาขอท่านผู้ว่าท่านอาจารย์ชาติเราถ่ายรูปตลอดนะครับนี่ครับก็จะเป็นจุดผ่อนผันครับบริเวณถนนพหลโยธินเดี๋ยวให้ดูภาพกว้างๆด้านหน้านี่ครับก็จะเห็นชัดกว่าว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดไหนพี่เข้าไปข้างในครับถ่ายให้ไหมถ่ายให้ไหมเนี่ยมาไกลเนี่ยถ่ายให้ไหมพี่เดี๋ยวเนี่ยต้องกดปุ่มสีแดงครับ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 นี่ครับครับครับก็เป็นภาพที่คุ้นชินกันนะครับก็จะมี FC ก็แฟนคลับท่านมาต้อนรับ
แทบทุกจุดที่เราลงพื้นที่นะครับที่เราลงพื้นที่ตรงแอร์ผู้ว่าสัญจรก็จะมีประชาชนให้ความสนใจตลอดเส้นทางเป็นอย่างนี้ประจำอยู่แล้วล่ะครับนี่ให้ว่าที่สสเป็นคนถ่ายให้เลยครับก็จุดบริเวณนี้ครับทางเท้าบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดผ่อนผันการค้าครับซึ่งก็จะเห็นว่าก็เป็นการจัดระเบียบก็คือจะแบ่งเส้นชัดเจนเลยครับว่าฝั่งขวามือที่เราเห็นก็จะเป็นร้านค้าฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นทางเดินครับซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนึงด้วยนะครับว่าให้พี่น้องได้มีพื้นที่ในการจับจ่ายใช้สอยกันได้ครับว่าบอกรู้ทราบแล้วนะครับทราบแล้วเดี๋ยวจัดการให้โอ้ก็จะบริเวณนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นบริเวณการค้าแล้วก็เป็นทางเดินเท้าก็จริงแต่ก็จะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กับผู้ค้าได้มีการจับจ่ายได้ค้าขายกันครับซึ่งก็ทราบกันอยู่ว่าบริเวณเขตพญาไทเนี่ยครับก็จะเป็นโซนที่มีค่อนข้างที่จะหนาแน่นเกี่ยวกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นร้านค้าถึงหรือหน่วยงานก็จะคึกคักอย่างนี้นะครับอยู่ในเมืองก็เป็นภาพที่ครับ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 กล้องอยู่นี่ครับอาจารย์ครับครับครับเรียบร้อยครับนี่นะผมก่อนให้แฟนคลับครับแฟนคลับมีรูปด้วยครับมาเซ็นเลยเซ็นมาจ๋าหามานี่ก่อนหามานี่ก่อนหามานี่ก่อนหันทางนี้หามานี่ก่อนครับแฟนคลับตัวจริงครับตัวนี้ขอลายเซ็นด้วยครับคนนะครับนะครับขอทางหน่อยนะครับก็ที่เห็นนะครับก็จะมีทั้งประชาชนครับทีมงานก็พอมีมั่งแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าส่วนนี้ก็คนจะเยอะอยู่แล้วครับบริเวณนี้ลุงรองเท้าครับผู้ว่ารู้จักด้วยครับแกบอกชื่อลุงเหม็นจัดเป็นระเบียบนี้มันก็ทำให้ไม่เลอะเทอะนะแต่ดูป้ายแข่งมันหายแข่งโอเคไหมเนี่ยครับนี่อะไรอาหารกลางวันเหรอไม่ใช่โอเคทำดีนะครับนี่นะฮะไปไหนเนี่ยไปไหนไปเลยเหรอไปดูไปที่เหรอไปที่อารีหนึ่งครับอารีต้องดูนะเราเข้าไปดูอารีหนึ่งก่อนครับตอนนี้มีปัญหาหลายอย่างครับด้านพวกเสาไฟฟ้าสายไฟด้วยครับตอนนี้เป็นที่เรายืนอยู่คืออซอยอารีซอยที่ซอยหนึ่งนะครับซอยนี้เห็นมีคนมาแจ้งว่าก็มีเรื่องเสาไฟฟ้าแล้วก็สายสัญญาณนะครับโยธา
คุยกับฝ่ายในเรื่องในทุกฝ่ายเวลาผมไปนะอยู่นู่นอยู่เพจนี้ใช่ไหมบอกว่าก่อนก็ได้บอยดีนะร้อยดีดีดีเลยครับวันนี้ก็เป็นก็เป็นเขตตัวอย่างแล้วมันเป็นตัวแรกของการจัดระเบียบไงอันนี้ก็เก่าแก่เนี่ยเออดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับได้จ้าร้านไหนเนี่ยครับต้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นโชว์หวยต้นแบบเลยขอบคุณนะครับโอ้โชว์หวยแอนทีวีเนี่ยมาถึงเรียกว่าโชว์หวยนะใครจะมาบ้างเลยการที่สินค้าก็ดีได้จบยังโชว์ดีโชว์ดีได้ครับเหลือเองเนี่ยสวัสดีครับคุณสุธาสินีคนสวยครับน้องแตงโมของเรานี่เองครับคนนี้ก็เป็นขับเหนียวเนี่ยงเหมือนกันครับน้องแตงโมทักทายกันได้นะครับไม่มีอะไรก็ทักทายแอดโจมาก็ได้ครับแอดโจเหงาไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ยอมรับครับต้องจ่ายตังค์ครับไม่เอาครับให้จ่ายตังค์ไปแล้วครับต่อไปเราก็จะไปชุมชนนะครับเพื่อเยี่ยมประชาชนในพื้นที่เขตพญาไทขึ้นรถแบบนี้เดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปที่ชุมชนนะครับเดี๋ยวจะต้องนั่งรถไปเดี๋ยวไงผมขอเบรกไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันที่ชุมชนอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถแล้วทิ้งท้ายภาพไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถไปต่อที่ชุมชนกลางวันติดครับท่านวัวบอกแต่กลางคืนไม่ติดชอบเลยฮะใช่ไหมจะได้เอาพื้นที่มาจะช่วยแรงงานการโน้ยแล้วบอกเป็นเยอะดีสาธุสาธุแล้วเราดีใจมีคนเก่งมาช่วยงานเราไงเอาไปอีกแล้วตัวบางเลยเท่านี้อีกแล้วเนี่ยกลางคืนไม่ติดกลางวันติดกลางคืนไม่ติดกลางวันติดแป๊ะด้วยนะฮะแป๊ะร้านบิวนะฮะร้านบิวหรอหลายตัวนะจริงเหรอ
ร้านดูหลายตัวฮะเป็นนายทหารนายทหารนายทหารด้วยตอนผมเป็นรัฐมนตรีและตัวล้อมที่ก็พอโดนคนก็มีมวลชนแหละที่แบ๊กอยู่ด้วยกันเลยร่วมรุกร่วมถูกกันแล้วถ้าเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมท่านก็ช่วยดูแลพวกเราอยู่เลยถ้าเป็นทหารเป็นนายทหารทีนี้เขาเป็นเด็กเก่งตั้งนานแล้วแล้วเป็นคนดีแล้วก็รู้ประวัติศาสตร์เยอะล้อมอยู่ที่พนักงานตลาดใช่ไหมตรงนั้นไหนใช่ครับที่พนักงานตลาดครับเออโดนล้อมอยู่ครับตอนนั้นเจ็บดีเหมือนกันนะหลงตาได้ไงเราเอาไอ้ต้มตำมาแก้วไก่กรอบมาเลี้ยงกลางวันอ๋อใช่ครับมันเลยไม่ได้กลับก็เลยไม่ได้กลับก็อยู่ด้วยกันถึงเย็นเลยครับแม่ครับเราจะติดตามติ๊กต็อกของคุณแม่ได้ช่องทางไหนบ้างครับหรือยูทูบก็ได้ช่องทางไหนครับอาจารย์ติดแล้วคุณแม่ติ๊กต็อกครับแล้วก็ก็มาฟังถูกแพ้บรรยายให้ความรู้นะฮะในเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆนะฮะแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่มหานครทั้งคนจรนะฮะราชดำเนินราชดำเนินต่างๆไม่ถูกแพ้ที่ทำงานขยันมากนะมาช่วยเราเนี่ยท่านตรวจโรงเรียนไปเลยไปกี่โรงเรียนแล้วเนี่ยประมาณ90โรงเรียนแล้วครับโอ้ไม่รู้ว่าไอ้เป็นตรวจตามโรงเรียนนะครับดูเรื่องของอาหารความปลอดภัยอะไรต่างๆก็ทำมาตลอดสวัสดีนะแล้วเรานี่ร้านเก่าแก่เนี่ยสบายดีนะก็อย่างไรก็ฝากติดตามปู่แป๊ะกันด้วยนะครับครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนที่โอเคโอเคเดี๋ยวรถไปรับที่ไหนเดี๋ยวผ่านรถเดี๋ยวเดี๋ยวรถอ๋อครับง่ายเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ชุมชนเลยนะครับเดี๋ยวไงเจอกันที่ชุมชนเลยครับเดี๋ยวท่านผู้ว่าต้องขึ้นรถเพราะตันดีไกลครับงั้นก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันที่ชุมชนเลยนะครับติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเพจ Facebook กรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ชุมชนอีกทีนะครับแค่นี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันครับ